สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนเพื่อนๆทำตังฉ่ายสูตรเร่งด่วน5วันเอาไว้ใส่ต้มจืดก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มทรงเครื่องและน้ำซุปต่างๆเพิ่มความอูมามิและรสชาติกลมกล่อมให้มากขึ้นใช้แค่กะหล่ำปีแล้วนำมาตากแห้งขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปันจะใช้กะหล่ำปี1หัวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้ผักอื่นๆก็ได้นะคะเป็นผักกาดขาวผักหางหงแต่กะหล่ำปี1หัวนี้ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเราจะนำมาแช่น้ำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแกะออกมาเป็นใบๆแบบนี้นะคะในสมัยอดีตตังฉ่ายก็คือผักที่เป็นเศษผักเหลือๆค่ะเพื่อนๆนำส่วนที่เราไม่ได้ใช้แล้วของผักมาทำตังฉ่ายได้เลยนะคะได้กะหล่ำปีเป็นใบๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีก2รอบนะคะแล้วนำกะหล่ำปีออกมาให้เสด็จน้ำใส่ถาดหรือภาชนะที่จะเอามาตากแดดได้นะคะนำมาผึ่งแดดเพื่อให้กะหล่ำปีสลบก่อนค่ะผึ่งแดดครึ่งวันกะหล่ำปีก็สลบแบบนี้แล้วค่ะเจ๊ปานจะนำมาหั่นนะคะหั่นกะหล่ำปีให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นชิ้นเต๋าพอดีคำค่ะค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะเตรียมกระเทียมนะคะกระเทียมประมาณ1หัวนะคะปอกเปลือกกระเทียมให้เรียบร้อยแล้วนำมาสับนำไปตำนำไปป่นยังไงก็ได้ค่ะแล้วนำกระเทียมที่ได้ใส่ลงไปในกะหล่ำปีที่เราหั่นแล้วค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะและเกลือป่นนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้กะหล่ำปีกระเทียมสับน้ำตาลและเกลือเข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะตั้งกระทะนำกะหล่ำปีมาผัดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้กะหล่ำปีสุกสลบในอีกระดับหนึ่งค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะตอนนี้น้ำก็จะออกมาจากเนื้อกะหล่ำปีค่ะได้แบบนี้แล้วเจ๊ปันจะเอาเนื้อกับน้ำแยกออกจากกันเสร็จแล้วหาขวดโหลมีฝาปิดค่อยๆใส่กะหล่ำปีลงไปในขวดโหลบีบน้ำหมาดๆออกจากกะหล่ำปีก่อนนะคะกะหล่ำปี1หัวได้พอดี1โหลเลยค่ะเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วเจ๊ปันจะหมักดองวางไว้ในครัวประมาณ2วันนะคะหลังจากนั้นผ่านไป2วันสีกะหล่ำปีก็จะซีดหน่อยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้กลิ่นหอมโชยเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะนำมาใส่ในชามเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะปรุงรสรอบสุดท้ายนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลโอทึ้งตามด้วยเกลือนะคะแล้วปรุงรสให้เนื้อกะหล่ำปีและน้ำตาลเกลือเข้าเนื้อเข้ารสกันอีกรอบนึงค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีสันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำใส่ถาดเพื่อที่จะนำไปตากแห้งอีกรอบนึงค่ะเกลือกะหล่ำปีให้ทั่วถาดเลยค่ะเวลาตากแห้งกะหล่ำปีจะได้แห้งไวๆค่ะแดดแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆใช้เวลาวันถึง2วันจนกว่ากะหล่ำปีจะแห้งดีนะคะถ้าไม่มีแดดเพื่อนๆใช้วิธีนำไปอบก็ได้ค่ะตอนนี้2วันผ่านไปกะหล่ำปีที่เราตากก็กลายเป็นตังฉ่ายแล้วค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนำตังฉ่ายมาใส่ขวดโหลเพื่อที่จะเก็บไว้ทำอาหารเก็บไว้ได้นานๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับตังฉ่ายทำเองสะอาดปลอดภัยเก็บเอาไว้เพิ่มรสชาติอูมามิเอาไว้ชูรสอาหารโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสเพิ่มเลยค่ะหน้าตาของเขาเวลาเก็บไว้นานๆก็อาจจะนิ่มขึ้นหน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีสันเหมือนตอนที่เจ๊ปานเป็นเด็กๆที่บ้านเจ๊ปานเคยทำตังฉ่ายขายด้วยค่ะเก็บตังฉ่ายไว้ใส่ข้าวต้มทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มจืดอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เจ๊ปานทำต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนำตังฉ่ายใส่ลงไปด้วยเลยนะคะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมของต้มจืดได้ดีมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองทำตังฉ่ายดูนะคะเป็นเครื่องปรุงรสทำง่ายที่อร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ